เดี๋ยวกลับไปนี่กลับไปนี่1 ชั่วโมง 10 นาทีเอา2 ชั่วโมง 20 นาทีกลับไปเพิ่มเอาเพิ่มก็1+1ก็เป็น2แล้ว1+1 เป็น 2เอ้ามันต้องก้าวหน้าแม้ย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ย่ำยังไงแผ่นดินมันลึกมันก็ไม่ก้าวหน้า ก็ย่ำอยู่กับที่มันจะก้าวไปไหนอ่ะมันก้าวหน้าก้าวไปไกลก้าวไปไกลก็ไม่ใช่ก้าวไปใกล้ก็ไม่ถูกก้าวหน้าก้าวหาก้าวหาความสงบความสงบอยู่ที่ไหนความไม่สงบอยู่ตรงไหนความสงบก็อยู่ที่นั่นต้นไม้ภูเขาดินน้ำลมไฟฟุ้งซ่านไม่เป็นต้นไม้ภูเขาก็สงบไม่เป็นใจไม่สงบใจที่ไม่สงบนั่นล่ะในเมื่อข้อปฏิบัติพอก็สงบขึ้นมาเรียกว่าก้าวหน้าคือก้าวหาความสงบความสงบใครก็ต้องการเขมรเขาก็ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายต้องการให้สงบประเทศไทยก็ต้องการให้ประเทศไทยสงบราบรื่นลมเย็นไม่มีความว่าวุ่นไม่มีความว่าวุ่นไม่มีความสับสนวุ่นวายจึงว่าความสงบเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากภายในครอบครัวทุกคนต้องการให้ครอบครัวมีความสงบร่มเย็นภายในวัดในวาก็เหมือนกันต้องการให้ภายในวัดในวามีความสงบความวุ่นวายไม่มีใครต้องการจึงว่าความสงบเป็นสิ่งที่มีค่าพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญความสงบสรรเสริญว่าความสุขอันแท้จริงเกิดจากความสงบของใจถ้าหากว่าใจยังไม่สงบยังไม่เจอความสุขอันแท้จริงความสุขที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขทำอย่างนั้นสุขได้อย่างนั้นสุขมีอะไรต่อมีอะไรเป็นสุขสุขนั่นๆเป็นการสร้างปัญหาทั้งนั้นปัญหาเกิดจากสิ่งที่เราว่าความสุขความสุขและต้องแก้กัน แก้ปัญหากันอยู่ตลอดวันตลอดวันเป็นเดือนเป็นปีคือความสุขที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความสุขสร้างปัญหาความสุขอันเกิดความสงบจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดับปัญหาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใจที่ดับปัญหาได้นั้นละใจนั้นเป็นความสุขใจนั้นมีความสุขขึ้นมาเพราะปัญหาในใจไม่มีความสุขที่เราเคยเป็นความสุขที่เราคิดว่าเราเคยมีความสุขหรือเป็นความสุขของเราอันนั้นคือความวุ่นวายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าความสงบอันแท้จริงคือความสุขอันแท้จริงคือความสงบเท่านั้นเราต้องการความสุขอันแท้จริงด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อเราเจอความสุขอันแท้จริงแล้วความสุขที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขคิดว่าเป็นความสุขนั้นมันไม่ใช่ความสุขเลย
ป็นความวุ่นวายอย่างนั้นจึงให้พากันใส่ใจการกระทำอย่างไรการกระทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบของใจรีบทำให้ยิ่งแล้วเรานี่แหละจะมีโอกาสเจอความสุขอันแท้จริงจะมีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้สัมผัสที่ใจของเราถ้าหากว่าใจของเราไม่สงบแล้วใจของเราไม่มีโอกาสที่จะเจอดอกความสุขจึงว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งในเมื่อมีการบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งแล้วใจสงบลงไปแล้วความสุขที่เราปรารถนาต้องการก็จะเจอก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นเองไม่ใช่เกิดขึ้นที่ไหนไม่ใช่เกิดขึ้นที่บ้านที่เลือกสวนไร่นาหรือที่เข้าของเงินทองที่ไหนเกิดที่ใจของเราที่สงบนั้นการที่จะทำให้ใจของเราสงบและทำให้เกิดความสุขขึ้นท่านให้ภาวนาคำว่าพุทโธ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 ภาวนาให้ยิ่ง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 ภาวนาเหมือนกับท่องคาถาท่องให้เร็ว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 จนกระทั่งใจของเราไม่มีช่องว่างไม่มีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกไปคิดไปรู้ไปเห็นอะไรต่อมีอะไรไม่มีโอกาสเพราะเราตั้งใจเอาใจของเราผูกไว้กับพุทโธเอาพุทโธผูกใจของเราให้แน่นแน่นที่สุดจนกระทั่งใจของเราไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกไปอยู่กับเรื่องอื่นๆนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำการภาวนาต้องทำให้จริงๆถ้าหากว่าทำไม่จริงนี่ผลของการภาวนานี่ก็ได้ผลไม่จริงทำไม่จริงผลก็ได้แต่ความไม่จริงในเมื่อทำจริงขึ้นมาผลคือความจริงก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้ความจริงนั้นเป็นความสงบของใจเรียกว่าสงบจริงๆถ้าหากว่าเราทำไม่จริงเราก็ได้ความสงบที่ไม่จริงความสงบที่ไม่จริงคือเป็นยังไงมันไม่อิ่มใจแล้วมันก็ยังสงสัยมันก็ยังลูกคำในเมื่อที่มันสงสัยในที่มันลูกที่มันสงสัยที่มันลูกคล้ำนั่นก็หนึ่งจากว่ามันยังไม่ใช่ของจริงนั่นเองถ้าได้ของจริงแล้วไม่ลูกคล้ำไม่สงสัยนี่ของจริงนั่นมันจะใจของเราจะรู้ทันทีใจของเราจะสัมผัสแล้วเราใจของเราจะรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นของจริงอันเกิดจากการกระทำจริงของเราจึงการภาวนานี่ต้องอาศัยการทำจริงๆเดินจงกรมก็บริกรรมจริงๆจนกระทั่งใจของเรานี่มีแต่พุทโธอย่างเดียวหน้าก้าวไปหามรรคผลหาสวรรค์ชั้นนั่นชั้นนั่นชั้นนั่นอันนั่นมันได้เรื่องดอกนี่คำว่าก้าวหน้าก้าวหาความสงบก้าวหน้าก้าวหาใจให้ในเมื่อใจของเราก้าวหาความสงบยังเข้าหาความสงบได้ใจของเรานั่นล่ะมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าหากว่าใจของเราไม่ก้าวหาใจของเรานี่จะยังขาดที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิก็หมายถึงใจของเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่คำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิใจของเราก็มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่คำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิทำไมจึงว่ามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ธรรมังก็คือธรรมชาติจิตของเราที่รู้ธรรมังก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติจิตใจของเราที่รู้อยู่นี่อันนี้เป็นธรรมะ
ใจของเราอยู่กับธรรมชาติจิตที่รู้อยู่นั่นแหละเรามีธรรมเป็นที่พึ่งเรียกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือใจของเรามีธรรมเป็นที่พึ่งนั่นเองพระสงฆ์สาวกทั้งหมดมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจยิ่งว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือใจของเราเป็นที่พึ่งแก่เราเอาใจของเราเป็นหลักเป็นฐานในเมื่อเราได้ใจของเราเป็นหลักเป็นฐานใจของเราเป็นหลักเป็นฐานแล้วภายนอกที่เขาว่าดีภายนอกเขาว่าเด่นเราจะไม่ได้ตื่นเต้นเราไม่สนใจไม่ไปตื่นเต้นอะไรธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจธรรมที่อื่นน่ะเป็นของปลอมทั้งนั้นธรรมของแท้ธรรมของแท้และธรรมจะเป็นประโยชน์แก่ใจธรรมก็ต้องอยู่ที่ใจเหมือนกับอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอาหารนั่นต้องอยู่ในร่างกายอาหารจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่อาหารนั่นอยู่ในหม้อข้าวอยู่ในหม้อแกงถึงว่ามันจะมีคุณค่าทางอาหารมากมายแต่ว่ามันไม่เข้าไปในร่างกายอาหารนั่นจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายไม่ได้ธรรมภายนอกก็เหมือนกันจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราไม่ได้ธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจธรรมนั่นต้องรวมตัวเข้าถึงใจต้องรวมตัวนี่อยู่ที่ใจได้จึงเป็นประโยชน์ใจของเราจึงได้รับประโยชน์อันเกิดจากธรรมนั้นจึงให้พากันเพียรบริกรรมพุทโธให้ยิ่งเดินก็ให้บริกรรมพุทโธนั่งก็ให้บริกรรมพุทโธนึกแม้แต่จะไม่เดินจงกรมจะเดินไปไหนมาไหนแม้แต่จะไม่นั่งสมาธินั่งอยู่ในอิริยาบถใดๆก็มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของใจในเมื่อเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของใจทั้งทุกอิริยาบถนี่ในที่สุดใจของเราก็มีพุทโธรวมที่ใจได้ใจของเรามีพุทโธรวมที่ใจได้นี่เราจะรู้จักคำรู้จักเราจะเห็นคุณค่าของคำว่าพุทโธนี่เป็นคุณค่าที่หาประมาณไม่ได้จริงๆเรียกว่าพระพุทธเจ้าหาคุณของพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จึงให้พากันเพียรพยายามแต่ให้เต็มสติกำลังความสามารถสิ่งเหล่านี้มีแต่เราเท่านั้นจะทำเอาเองก็เหมือนอาหารนั่นล่ะมีแต่เราเท่านั้นที่จะรับประทานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราได้ใจคนอื่นรับประทานแทนเขาจะอิ่มสักสองอิ่มจนกระทั่งแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ไม่เป็นประโยชน์กับเราผู้ที่ให้คนอื่นรับประทานแทนการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันใจของผู้ที่ทำเท่านั้นจะมีโอกาสสัมผัสธรรมคือสมาธิธรรมได้ถ้าหากว่าท่านผู้ที่ไม่สนใจธรรมหรือการทำไม่พอไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสสมาธิธรรมได้ประโยชน์ของสมาธิธรรมมีมากแต่จะไม่ได้ใจที่ไม่เป็นสมาธิจะไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากสมาธิธรรมนั้นพระพุทธเจ้าวางศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่จิตใจของชาวโลกทั่วไปเรานี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับส่วนอันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าความเพียรความพยายามของเราพอถ้าหากว่าความเพียรความพยายามของเราไม่พอเรานี่ล่ะจะพลาดจากโอกาสที่จะได้รับประโยชน์อันเกิดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพากันนั่งสมาธินะพากันนั่งสมาธิไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแต่พุทโธอย่างเดียวนั่งกี่คนนั่งก็ใครนั่งที่ไหนไม่เอาเรานั่งอยู่ก็พุทโธเครื่องอยู่ของปาปมิตรเพิ่นเอามาให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเรามิตรบาปมิตรชั่วหาอะไรต่ออะไร
ที่มันจะดึงไปในทำให้ใจของเราบาปนั่นน่ะมันเอามาเป็นเครื่องอยู่ของใจเราไม่ใช่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่สิ่งที่จะเอามาให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอ่ะล้วนแล้วแต่เป็นอัตเป็นธรรมล้วนแล้วที่จะนำความร่มเย็นให้เกิดให้มีขึ้นแก่ใจอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่จิตแก่ใจกัลยาณมิตรท่านเอามาให้เอามาเป็นของฝากปาปมิตรไม่ได้เอามาของฝากของฝากแต่ละอย่างแต่ละอย่างอ่ะบางทีอ่ะร้อนมันก็ไฟเผานั่งภาวนาอยู่มันก็นั่งไม่ติดเดินยังกลมอยู่บางทีมันก็เดินยังกลมไม่ได้นี่เดินยังกลมไม่ได้ยังไงมันบอกว่าเป็นนั่งภาวนาเถอะมันว่าเป็นนั่งภาวนาเถอะสักหน่อยมันก็บอกว่านอนเถอะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่บอกคนเอาพุทโธมาฝากกลุ่มที่มาทั้งหมดนี่ทั้งพอออกทั้งไม่ออกทั้งอย่าครูใหญ่อย่าครูน้อยนี่ฮะนานนานนานหมอนั่นก็หมอนั่นมันก็ฟังเทศนะหมอนั่นมันก็มาฟังเทศเทศคือยังไงมันจะมาใกล้ครูบาเราจะเอามันออกไปมันจะไปมันลอกมันดื้อแบบนี้มีม้าอยู่นี่สองตัวมาในบ้านเราสองตัวนี่ไม่ถูกกันเลยทั้งที่อยู่กับบ้านนะเขาก็ถูกกันอยู่นะจะถูกกันอยู่เนี่ยมาอยู่วัดแล้วทีนี้มีถูกกันเห็นกันก็มีแต่คำรามใส่กันเห็นกันมีแต่คำรามใส่กันถ้าหากว่าบางทีเนี่ยไม่คำรามเฉยๆก็โดดใส่กันจริงๆเป็นบาดเป็นแผลก็มีต้องรักษามันไม่สนใจรักษาหรอกอย่างนั้นมันก็เลียแป๊บๆๆอันนั้นน่ะมีแต่คุบาไปรักษาให้มันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันนี่ไอ้มันชอบกัดกระต่ายมันชอบไล่กระต่ายไอ้หมอนี่น่ะกระต่ายในวัดก็เยอะทีนี้เอาไปฝากไว้ที่ผู้พึ่งทำพระกงน่ะไปฝากไว้ไอ้ถนนป่ามันกว้างมันไม่เดินอยู่ถนนป่านั่นหรอกทีนี้เวลาพระออกไปบิณฑบาตน่ะหมอนมันก็ออกไปด้วยอ่ะทีนี้ไอ้ที่ซ้ายหนึ่งนั้นน่ะไปบิณฑบาตริมถนนริมเนไม่ใช่บิณฑบาตเป็นบ้านอยู่เลยในทางริมถนนนั่นล่ะรถมาชนก็มาชนทีนี้ก็เอ๊ชนวันนั้นรู้สึกว่าตอนเย็นน่ะเราไปนะเอหมอนี่ทำไมมันเห็นเราเนี่ยมันลักษณะมันไม่สนใจนี่ก็แปลกอยู่ก็เลยเวลาจึงทางออกมาเลยชูพงที่ขับรถไปให้มันมาไอ้ชื่อสุนัขแต่ชื่อชื่อลอชื่อบักลอพุทธเนี่ยไอ้มันลอนะใครก็เรียกบักลอนั่นนะทีนี้ก็เลยมันถูกรถชนโอ้นั่นมันจึงเห็นเรานะมันทำเฉยคือมันลุกไม่ได้นะมันลุกไม่ได้มันชนข้างหลังนี่ทีนี้เวลาออกมาจนไกลแล้วนั่นนะไอ้คนในคนขับรถจึงพูดมันเป็นระดับข้อมูลมันไม่พูดให้เราฟังโอ้เลยทำไมก็เลยพูดว่าทำไมไม่บอกเลยตั้งแต่อยู่กับวัดว่าจะจับใส่รถมาทีนี้ก็เลยวันรุ่งขึ้นนะวันขึ้นลงขึ้นก็ให้หมอไปดูไอ้ควรที่จะทำอย่างไรควรที่จะให้ดูแลรักษาอยู่กับโน่นหรือที่จะเอาอันจะเอากลับมานี่อันไหนที่จะมันที่จะดีกว่ากันหมอไปดูก็เรียกว่าแค่ในเมื่อดูแล้วก็เห็นว่ากลับมานี่ดีกว่าก็เอากลับมาทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ไปอยู่ด้วยกันก็กลับมาด้วยกัน
ม้แต่สุนัขเขาก็ยักษ์ใหญ่พระพุทธรูปพระประธานเนี่ยเขามีสององค์นี่ไม่ดีหมานี่ถ้าหากว่ามันอยู่กับบ้านมันถูกกันอยู่นะเวลามาอยู่กับวัดนี่มันยักษ์ใหญ่มันยักษ์ใหญ่ฮะอ๋อนี่หมอนี่นะมันเป็นเรื่องของเขาหางมันในนี่มันชนนี่นะมันชนทีเดียวก็เด็นข้าลงข้างถนนเลยนะรถคันนั้นนะมันไม่รู้มันเมามาหรือเมาสุราก็ไม่รู้ของมันนะชนลงไปถนนมันอุตส่าห์วิ่งไปถึงวัดเลยนะระยะทางเป็นกิโลกิโลนะวิ่งไปถึงวัดถึงนอนเลยไม่ยอมลุกรู้หางนั่นน่ะที่ตัดนั่นน่ะหางแต่ก่อนหางมันงามนะหางตัดมันมีแต่แห้งมันมีแต่เปื่อยนะคล้ายๆไอ้อันนั้นน่ะไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงน่ะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอ่ะหมอก็มีความเห็นว่าตัดออกแล้วจึงมันยังหายข้างหลังขามันก็ยังในเซเป็นขังอยู่บางทีมันชนข้างก้นนี่นะต้องสารมันอยู่นี่แต่มันไม่อยากไปนี่นะถ้าหากว่าเรานั่งอยู่นี่นะมันไม่อยากไปแต่ถ้าหากว่าครูบามาเอาล่ะมันร้องมันมีวิธีการของมันอยู่ถ้าหากว่าร้องครูบาก็ปล่อย ถ้าหากอีกตัวหนึ่งมาไม่ได้นะคำรามใส่ถ้าหากว่าไม่นั่นเอากันเลยจนกระทั่งเป็นบาดเป็นแผลเอากันยิงจังนี่นี่จึงว่าไอ้ความแข่งขันนี่อยากไงต้องการความเป็นต้องการความเป็นหนึ่งนี่มีทุกหัวใจหมาก็มีถ้าหากว่าความแข่งขันแกอยากเป็นใหญ่แล้วก็แข่งขันกันเพื่อความเป็นใหญ่อย่างไม่ชอบธรรมล่ะใจไม่มีพุทโธใจสุนัขมันไม่มีพุทโธมันมีแต่แข่งขันกันในทางที่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมล่ะไม่สนน่ะทำไงได้ใหญ่ละพอใจแล้วนะคนเราก็เหมือนกันนะใจไม่มีพุทโธก็ไม่เป็นท่าอะไรเองไม่ได้จะแข่งขันทำไมเพื่อความยิ่งใหญ่ของเจ้าของทั้งนั้นใช่ไม่ได้อะไรของเขากี่คนน่ะทางหินมะเป้งอุบาสิกาที่บวชเป็นชีไม่ชีไม่สิบเดียร์ที่นี่ชีห้าชีครึ่งหนึ่งชี 50% ก็ประมาณ10กว่าเอาแล้วมากนักก็ดีถ้าหากว่ามากต่างคนต่างมีพุทโธถ้าหากว่ามากกันน่ะพุทโธอัตตคัตพุทโธวิกฤตมันไม่ได้เรื่องยุคนี้สมัยนี้มันอัตตคัตพุทโธอัตตคัตธัมโมอัตตคัตสังโฆอัตตคัตพุทโธอัตตคัตธัมโมสังโฆวิกฤตมากๆอย่างนี้ในเมื่อพุทโธธัมโมสังโฆวิกฤตในจิตในใจอยู่ด้วยกันมากไม่ได้แม้แต่สุนัขมันอยู่ด้วยกัน2ตัวมันก็ยังทะเลาะกันใจไม่มีพุทโธใจไม่มีพุทโธถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันมากๆแม้แต่อยู่ในวัดในวาก็ช่างเถอะเอากันแน่ๆระวังนะให้มีพุทโธมากๆแล้วไอ้เรื่องที่เรียกว่ามันไม่ได้เรื่องมันไม่มีใจมีพุทโธสักอย่างเดียวแล้วพอใจอยู่ในใจที่มีพุทโธนั้นใจไม่มีพุทโธใจไม่มีพุทโธอะไรต่ออะไรมาผ่านทั้งหูทั้งตามันพอใจไปหมดอะไรมาผ่านทั้งหูทั้งตานั่นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาไปหมดถ้าหากว่าได้ตามใจได้ตามใจที่ต้องการปรารถนานั้นความปรารถนามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ว่ามันจะน้อยลงนะมันยิ่งเพิ่มพลังของความปรารถนา
มันยิ่งเพิ่มพลังของความอยากไม่ใช่ว่าได้ตามใจมันนะมันจะพอใจมันยิ่งได้กำลังไปสนับสนุนเพิ่มพลังให้มันใจไม่มีพุทโธเป็นอย่างนั้นใจมีพุทโธแล้วไม่ได้เห็นอะไรมีค่ากว่าใจที่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ไม่เห็นอะไรที่จะมีความสำคัญมีคุณค่าเท่าใจที่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่มีแต่หน้าเบื่อหน่ายหน้าเป็นสิ่งที่หน้าเบื่อหน่ายทั้งนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่ไหนก็ให้มีพุทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่ใจมีพุทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่นั่นละใจอยู่กับธรรมะในเมื่อใจอยู่กับธรรมะใจนั่นละเป็นสังโฆขึ้นมาคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่ใช่อยู่กับคำที่เราบริกรรมหรือไม่ใช่อยู่ก็ที่คำที่เราสวดสาธยายเราไม่บริกรรมเราไม่สวดสาธิทัสสาธยายใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆก็เป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆขึ้นได้เพราะพุทโธธัมโมสังโฆมีแต่ใจเท่านั้นจะเป็นสิ่งอื่นๆทั้งหมดจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมนะเข้าใจแล้วก็ตรงนี้ละอย่าพากันลือพุทโธนะให้เอาพุทโธมาฝากแล้วมานี่ก็ให้เอาพุทโธกลับไปว่าให้กลับไปวัดไปว่าด้วย